เป็นประสบการณ์ที่จะไม่ลืมใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละก็พี่หนิมเป็นคนที่แบบว่าตลกมากอยู่ด้วยแล้วเออหาวิธีพูดวิธีไม่รู้ติดจากแบบว่าทีมงานหรือเปล่าแต่ว่าก็คือว่าพี่หนิมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวเขาดีอย่างนะอ๋อครับคือว่าพี่หนิมก็ตลกมากก็สนุกอยู่ด้วยแล้วก็แบบสนุกเฮฮาอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่หนิมสู้ๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบคำว่าเสน่ห์มันใหญ่มากในตัวพี่อ่ะอธิบายไม่ถูกตั้งแต่ตอนออดิชั่นแล้วอ่ะคือแบบนาคิดเลยนะถ้ากรรมการตัดสินคนที่เสน่ห์เลือกเข้าบ้านอ่ะคนนี้ต้องได้อ่ะแบบเสน่ห์มันใหญ่อ่ะเรารู้สึกอ่ะเออก็สู้ๆเพราะว่าพี่เป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วความสามารถพี่ก็มีเยอะด้วยอืมนั่นแหละก็พี่ก็ยิ้มแอบแบวอะไรไปก็สว่าง ก็เออก็ดีครับแบบว่าทุกคนก็จะได้มีความสุขกันแล้วก็อยากถ้านัดออกก็ทำเผื่อนัดไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆพูดถึงนัดบ่อยๆแต่ว่าจะจิกกัดอะไรมาก็ได้ขอให้พูดถึงนะเออส่วนพี่เบนก็ตอนนี้แบบว่าความรู้สึกของนัดก่อนที่จะขึ้นมาพูดก็คือนัดรู้สึกเสียดายที่เหมือนแบบนัดเปิดใจแล้วอ่ะกำลังจะได้สนิทกับพี่กีแต่พี่ปั๊มแล้วพี่เบนแล้วอ่ะอีกนิดเดียวแต่ว่าคือคุยแล้วอ่ะกำลังแบบเล่นๆกันแล้วเงี้ยคือเมื่อก่อนนะไม่รู้ไงนะไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่านะรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนละสไตล์เงี้ยเพราะว่าเออนัดก็แบบตอนก่อนเข้าบ้านก็เงียบๆนิ่งๆแล้วก็ทำอะไรก็ทำสวัสดีครับอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแต่พี่จะแบบโอ้เย่เฮ่อะไรเงี้ยสี่คนแล้วนะก็เลยแบบเออคนละสไตล์อะไรเงี้ยแต่พออยู่ๆไปก็แบบได้แบบคุยได้แล้วก็เสียดายคือถ้าเป็นไม่ได้อยากได้อยู่คุยกับทั้งสี่คนนานกว่านี้เยอะๆเพราะว่าพี่เบนเอากลับมาพี่เบนเป็นคนดีมากครับแบบว่าตั้งใจมาถามผมตลอดเลยว่าตรงเนี้ยฟิลพี่ควรจะเป็นไงเพราะพี่เบนบอกว่าเออนัดฟิลดีอะอะไรเงี้ยบอกพี่หน่อยว่าฟิลเป็นยังไงท่าทางนัดถ้านัดร้องอะนัดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพี่บอกเอ้ยมันไม่เหมือนกันนะพี่แบบพี่คิดถึงเนื้อเพลงแล้วพี่ร้องออกมาฟิลพี่มันมาแล้วมันจะเป็นตัวพี่อะไรเงี้ยก็อยากให้พี่เบนสู้ๆพี่เบนเก่งมากดีนออกบ่อยว่าครูไว้แบบว่ารักษาสุขภาพเสียงนะเบนอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่รักษาสุขภาพเสียงด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ครูไว้เขาชอบพูดบ่อยๆใช่ไหมว่าไม่ห่วงเรื่องร้องอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่แบบเก่งอ่ะเก่งจริงๆแล้วก็เสียงก็ดีมากครับ อยากให้พี่สู้ๆแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกขอให้พี่แบบว่าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่แล้วผมรู้สึกว่าพี่เบนเอาอันเนี้ยมาคิดเยอะไปหน่อยก็ปล่อยมันผ่านไปก็ได้เพราะว่าอย่างที่ครูทุกคนบอกว่าอะไรที่มันเหนือการควบคุมของเราก็ไม่ต้องไปเนี่ยแต่อะไรที่ถ้าเราควบคุมได้อะเราควบคุมมันให้ดีที่สุดใช่ไหมเออก็สู้ๆนะครับรักษาสุขภาพเสียงดีๆด้วยขออย่าอมแบมพาซินเยอะๆเผื่อเพื่อนด้วยโอเคเราไปพี่ปั๊มก็อย่างที่บอกครับแบบว่าเอ้ยกำลังใจนี่แล้วอะแบบนารู้สึกจูนติดแล้วอะเพราะว่าคือแต่ไหนแต่ไรก่อนเข้าบ้านมาก็เป็นคนจูนคนติดยากก็ไม่ถึงกับยากมากแต่ก็มองอ่ะว่าถ้าคนละสไตล์นะก็จะไม่ยุ่งเลยก่อนออกนอกบ้านก่อนเข้าบ้านอ่ะแต่พอแบบได้รู้จริงๆแล้วแบบเออพี่ปั๊มแบบ